แล้วก็ตอนนี้เรื่องของรัฐบาลที่กำลังมุ่งไปก็คือเรื่องของการแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมวันนี้นายกก็จะไปเชียงใหม่เชียงรายนะมหาดไทยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีมหาดไทยก็ยืนยันว่าการเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้ก็ให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะใช้เวลาไม่นานนะเมื่อวานนี้ในสภาฮะก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามกันเรื่องนี้โดยสสพักส้มนะตั้งกระทู้ถามสดแล้วคนมาตอบก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจากพรรคเพื่อไทยนะคือโต้กลับเลยนะนะเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ตั้งคำถามเรื่องการช่วยเหลือประชาชนว่าไม่มีความชัดเจนอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณธีรรัตน์เนี่ยก็เลยตอบกลับเลยว่ามีความชัดเจนเพราะมีงบประมาณไม่ใช่แค่ก้อนเดียวด้วย3ก้อนใหญ่ๆค่ะก้อนแรกก็คืองบประมาณก็คืองบกลาง 3,000 ล้านบาทครอบคลุม57จังหวัดแล้วมีหลักเกณฑ์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็มีเงินก้อนอื่นอีกเอาไปช่วยซ่อมบ้านเอาไปช่วยต่างๆไปฟังรัฐมนตรีช่วยธีรรัตน์ชี้แจงเมื่อวานฉะนั้นแล้วในส่วนแรกที่ทางพี่น้องประชาชนจะสามารถได้รับเลยนั่นก็คือเป็นแบบปูพรมนะคะ 5,000 บาทในเบื้องต้นในสัปดาห์นี้นะคะที่เราใช้เกณฑ์ที่เคยได้ประกาศมาจากการขอมติครม.ในครั้งที่แล้วหลังจากนั้นค่ะมีแนวโน้มว่าเราจะสามารถของดเว้นนะคะหรือว่ากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ภายใต้มติของครม.ในอังคารหน้านี้ให้เป็นอัตรา 9,000 บาทในส่วนที่2ค่ะที่เราจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของ เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยถ้าหากว่าเสียหายทั้งหลังนะคะอยู่ที่ 230,000 บาทเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถ้าหากว่ามีการพิสูจน์แล้วก็การรวบรวมข้อมูลจากทางพื้นที่มาแล้วแล้วก็อีกนิดนึงอ่ะนะคะท่านประธานคะในส่วนของพรุ่งนี้อ่ะนะคะที่เราจะได้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องประสบภัยในส่วนแรกนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นในส่วนที่ทางพี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบสูงแต่แน่นอนว่าทุกๆพื้นที่เราดูแลอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็จะทำให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดแน่นอนค่ะนี่คือรัฐมนตรีช่วยชี้แจงว่าเงินมีกี่จุดยังไงนะแล้วก็ตอนท้ายนะก็ยังตอกกลับไปอีกนะว่ารัฐบาลพยายามทำเรื่องนี้อย่างดีที่สุดแล้วฝ่ายค้านน่ะทำยังไงเดี๋ยวลองฟังตอนท้ายฮะเราเองไม่สามารถที่จะทำงานได้เพียงแค่พูดแต่ไม่ได้ทำที่ท่านเห็นข่าวค่ะเราต้องลงมือทำในพื้นที่จริงๆลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำสถานการณ์ก็คงไม่สามารถกลับมาได้อย่างโดยเร็วท่านอย่าเพิ่งคุยนะคะท่านฟังก่อนท่านจะได้รับทราบว่าดิฉันได้พูดอะไรให้กับท่านฟังบ้างนะคะท่านจะได้บอกว่ามันไม่ชัดเจนอย่างไรเพราะที่ดิฉันได้ตอบท่านไปนี้ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วก็มีกำหนดการกรอบการทำงานอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะอยากให้ท่านฟังให้ชัดเจนนะคะดิฉันเองอยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีกำลังใจที่ดีอยากที่จะเห็นข้าราชการได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ต้องมีภาวะกดดันจากทางโซเชียลนะคะว่าทำงานหนักมากแต่โซเชียลไม่ได้เอาไปออกให้คนอื่นเห็นเลยแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่โซเชียลเยอะทั่วประเทศไปหมดอันนี้มันเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ทำงานหน้างานจริงๆฉันก็อยากให้ท่านได้ปรับแนวความคิดเสียใหม่ว่าในขณะนี้ทุกๆหน่วยงานค่ะลงไปในพื้นที่แล้วก็อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็สถานการณ์กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วโอ้โหเป็นไงบางคนทำน้อยเออแต่ใช้สื่อโซเชียลเยอะเออเจ็บนะผมว่านะมีเวิร์ดนะมีตั้งแต่ทำไม่ใช่มีแต่พูดแล้วก็ต้องฟังโหนี่พอมาอยู่มหาดไทยแล้วเจ็บโอ้จ้ะความจริงทั้งนั้นแล้วคนที่ช่วยมหาดไทยแล้วการรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับอันนี้คือจากงบกลางนะค่ะเนี่ยตอนนี้ให้ลงทะเบียนนะครับนะตั้งแต่เมื่อวานนี้สแกนเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ฮะ57จังหวัดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอ่ะนะหรือจะยื่นคำร้องด้วยตัวเองก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เลยนะหรือยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์เนี่ยได้เลยฮะ2ช่องทางอันนี้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะค่ะเพื่อสิทธิ์ของท่านด้วยนะคะแล้วก็คุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้รองนายกฮะมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มนะก็เปิดเผยว่าตอนนี้
การเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนหนักๆก็ที่เชียงรายที่มีดินโคลนท่วมไปทั่วเนี่ยนะคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าบ้านหลังหนึ่งมีโคลน 1-2 เมตรนะใช้กำลังพลประมาณ30คนในการดำเนินการเนี่ยแล้วตอนนี้มีทั้งอาสาสมัครจากปพ.อันนี้มหาดไทยอส.มหาดไทยทหารนี่กลาโหมนักโทษชั้นดีจากราชทัณฑ์ก็มานะโอ้ดีจังพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะเอามาช่วยด้วยแล้วมูลที่เอกชนอีกนะภาคประชาชนอีกนะเข้ามาช่วยกันกระทรวงทรัพย์ก็มีหน่วยงานป่าไม้นะรัฐมนตรีพี่ต่อแล้วเครื่องมือนะตอนนี้ที่ต้องระดมก็คือจอบเสียมเครื่องมือเครื่องฉีดน้ำแรงดันศูนย์รถแบ็คโฮคูโบต้านะต้องเร่งทำนะแล้วทั้งหมดเนี่ยพยายามเข้าไปทำบ้านหลังหนึ่งนะนะต้องใช้คนเนี่ย30คนกำลังพลที่เราเห็นภาพไงใช่ค่ะเห็นภาพทหารเข้าไปต้องโกยดินโคลนออกมาทำทีละหลังด้วยทีละหลังแต่ต้องมีหลายทีมนะปูพรมกันไปหลายร้อยนะนะแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ทันทั้งหมดต้องมันต้องช่วยกันนะแล้วการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเงินไปที่ปพ.แล้วเมื่อวานนี้มธ.1ก็บอกว่าเงินมาแล้วก็เร่งดำเนินการหลังจากนี้ที่เชียงรายเนี่ยตอนนี้ให้ท่านว่าที่ปลัดคนใหม่ะนะไปบัญชาการที่เชียงรายเลยเพราะว่าผู้ว่าเชียงรายคนปัจจุบันท่านจะเกษียณสิ้นเดือนนี้มันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องรอยต่อก็ทำงานต่อได้เลยท่านว่าที่ปลัดไปทำงานเลยนะนี่รัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อวานนี้ฮะใช่เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะฮะจากเดิมเนี่ยขั้นตอน30วันก็จะลดเหลือเพียง5วันนะฮะก็คือจ่ายได้เร็วขึ้นครอบครัวละ 5,000 บาทค่ะอันนี้คือก้อนแรกนะส่วนอื่นๆบ้านพังบ้านอะไรอันนี้อีกเรื่องนึงนะอันนี้คือความช่วยเหลือที่จะเร่งไปแล้วเมื่อวานนี้สปช.เนี่ยตั้งนะคุณปอดประสบสุรัตน์สวัสดีเป็นที่ปรึกษาศูนย์นะเมื่อวานนี้ฮะก็มีการประชุมพิจารณากันนะแล้วก็ระดมผู้ที่มีประสบการณ์ฮะเข้ามาช่วยกันแล้วก็ยังไม่นับที่ปรึกษานายกเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะแล้วก็พูดถึงกรมอุทยานแห่งชาติก็เป็นอีกหน่วยงานนึงที่เข้าไปช่วยนะฮะนั่นก็คือกระทรวงทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนนะมอบให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพย์กรมอุทยานระดมกำลังศักยภาพทั้งหมดเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนี่คือบรรยากาศการไปช่วยที่เชียงใหม่ฮะเชียงใหม่เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมนะยังมีน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ก็มีภาพบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานลงไปในเมืองนำรถไปช่วยนะแจกจ่ายสิ่งของต่างๆนานานี่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะจะเห็นได้ว่ามีจากหลากหลายหน่วยงานจริงๆหลากหลายค่ะนะไม่ได้มีแต่ทหารนะฮะค่ะนะทหารเรือก็ยังอยู่ในพื้นที่นะทหารบกนะมูลนิธิต่างๆด้วยอ่ะค่ะนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เชียงรายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่ก็ไปกันเนี่ยไปช่วยพี่น้องประชาชนอันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพย์ค่ะแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะลงพื้นที่วันนี้นะฮะท่านนายกไปวันนี้ประชาธิปัตย์ก็ไปวันนี้ฮะค่ะดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์และทีมประชาธิปัตย์ค่ะไปที่เชียงรายค่ะแล้วรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคฮะได้มีการโพสต์อยู่ในแฟนเพจพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเฉลิมชัยนำประชาธิปัตย์เดินหน้าชูงานทศเด่นโพขยับสัญญาณดีต่อเนื่องคือมันมีการสำรวจความเห็นในไลน์ไงปรากฏว่านักการเมืองที่โดดเด่นมีชื่อของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะมาเป็นอันดับ3นะนะค่ะเรื่อยๆมาเรียงๆแต่มาเรื่อยๆนะอันนั้นคือในไลน์การสำรวจในไลน์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ